มาแล้วผมจะสวัสดีจะได้สวัสดียังรอคนดูก่อนลูกรอคนดูก่อนมาแล้วมาแล้วรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวสวัสดีรอ1ล้านคนนะฮะอัญเชิญเชิญไปขับนะคะว้าวอันนี้ให้สามารถกล่าวสวัสดีได้ยังครับรออีกแป๊บนึงใช่ไหมสวัสดีครับพวกเรานันนี้ครับพวกเราสกายครับเรานักแสดงจากไฮสคูลเฟนเนมี่มิตรภาพครับสตูนี่ก็เป็นไลฟ์แรกของมินแมกซีนนะครับในวันนี้นะครับโอเคในวันนี้ใช่ครับก็พวกเราใครที่เพิ่งมาเจอดูพวกเราไลฟ์ในวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับขึ้นแฮชแท็กไฮสคูลเฟนเนมี่P12วันนี้นะครับตรงนี้นะครับครับปิ๊งโอเคแฮชแท็กพิมพ์ไว้แล้วอ๋อเขามีพิมพ์ไว้แล้วในนี้เอ็กมินไลฟ์อ๋อเอคอลแลบมินไลฟ์เก่งมากไปแคปเจอร์ไปผมมูเมนต์วันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะเราพามีแมกกาซีนฉบับล่าสุดนะฮะใช่ครับนี่ก็เป็นวอลลุ่มที่24โอ้โหใหม่มากใหม่สุดแล้วฉบับล่าสุดล่าสุดตอนนั้นยังหน้าผอมอยู่เลยครับตอนนี้หน้าอ้วนแล้วครับผมยาวด้วยกินดีอยู่ดีใช่ไหมนะครับกินของหวานเยอะเกินสวยมากครับถ้าใครยังไม่มีไปกดซื้อได้ที่ตามลิงก์นี้ครับเข้ามีแมกกาซีนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ในร้านค้าให้เนาะครับด้วยนะครับมีแมกกาซีนวอลลุ่ม24นะฝากพวกเราด้วยนะครับไม่ได้มีแค่นันนิสกายนะครับมีผู้คนอีกมากมายในเล่มนี้ถ้าใครอยากมาดูลองไปซื้อดูกันได้ครับให้รีวิวไปสักเซตหน่อยรีวิวไปสักเซตหน่อยรีวิวแบบเร็วๆอันนี้เป็นชื่อรูปว่าบาลานซ์สิทธิ์เอานะครับเชดเก่งมากครับเปิดย้อนมันรูปสุดท้ายแล้วนะนี่อันนี้เราไปถ่ายที่ไหนครับคุณนนที่ Exhibition หรือวิตตองครับLV The Place LV The Place นะครับอยู่หน้ากรุงเทพมหานครนะครับ LV The Place Bangkok เปิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยรูปสวยมากมีบทสัมภาษณ์ด้วยนี่รูปบทสัมภาษณ์ของเธออันนี้รูปเดิมครับมีบทสัมภาษณ์ของพวกเรา2คนเนี่ยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าพวกเราสัมภาษณ์อะไรกันไปในวันนั้นบ้างลองมาซื้อแล้วก็ไปอ่านดูนะครับวันนั้นมีเล่นเกมด้วยนี่เกมไปช็อตจับเพชรอ่ะโอ้โหวันนี้เราจะเล่นอีกรอบจริงป่ะเนี่ย ไม่เอาแล้วนะ เครื่องนั้นน่ะคือเอาไปทิ้งขอร้องไว้วันนี้นะคะเรามีเกมมาให้สกายนันนี่2คนเล่นนะคะครับเดี๋ยวขอเก็บแมกกาซีนก่อนนะฮะสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทเก็บแมกกาซีนนะวันนี้เรามีเกมให้สกายนันนี่เล่นนะคะครับเป็นเกมทดสอบความเป็นเพื่อนใจหน่อยทดสอบความรู้ใจทายใจกันอย่างเช่นว่าแบบเราจะจำรายละเอียดดีเทลของแต่ละฝ่ายได้ไหมอ๋อมีกระดานให้เขียนเกมนี้น่าสนใจยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยเล่นหรอครับยังไม่เคยเล่นใครแพ้ก็จับช็อตไฟฟ้าโหแพ้ไม่ได้อะไรเงี้ยน่ากลัวไม่ได้นะวันนี้เรามีรวมพลนะครับถ้าพวกผมโดนช็อตแล้วเป็นลมมาวันนี้จะไม่เกิดการล้มพลขึ้นนะครับก่อนอื่นนะคะขอฝากด้วยนะคะแฮชแท็กสกายนันนี่อีกมินไลน์นะครับเราพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็มินแมกกาซีนวอลลุ่ม24นะคะไปซื้อได้นะคะที่ Lazada มินลาสมอลนะคะ Lazada ซื้อได้เลยนะคะสินค้าพร้อมส่งเลยอ่ะเข้าเกมเลยค่ะเกมแรกของเราจะทายใจนะคะเลือกกระดานเลยค่ะลูกคุณเอาสีไหนครับสีไหนก็ได้ผมเอาสีนี้ก็ได้ทำงี้หรอหยิบเลยค่ะนะคะแล้วผมทำไงดีทำไงกับไมค์เอาไมค์วางไว้ได้เอาไมค์วางไว้ได้มันได้เสียบอยู่เอาไมค์วางข้างล่างวางตรงนี้แหละครับวางนี่ได้ได้ยินไหมครับลองเทสดูสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินตอบใช่ไม่ได้ยินตอบไม่ใช่นะครับใช่โอเคครับเขาบอกว่าซื้อแจกซื้อแจกกายนันนี้ซื้อแจกเพราะมันเป็น limited edition นะครับไม่ limited ครับไม่ limited หรอกครับเมื่อกี้ก็บอกอยู่ว่าสินค้าพร้อมส่งได้ยินครับเขาบอกได้ยินฮะเกมแรกนะฮะห้ามรอคำตอบกันนะอุ้ยอันนี้รอมาอันนี้คืออะไรอันนี้เห็นคอมเมนต์ครับคอมเมนต์หรอครับผมโอเคคำถามแรกเนาะครับสกายนันนี้เจอกันครั้งแรกที่ไหนห้ามรอคำตอบกันนะครั้งแรกแบบแรกจริงๆเหรอเจอกันครั้งแรกมาปะจึ๊บแบบตาเนื้อนะแบบไม่เอาผ่านจอคุยกันเฮ้ยนายสวัสดีได้เฮ้ยระบุพิกัดได้บอกสถานที่นะได้สถานที่เป็นสถานที่แล้วกันสถานที่ใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะเป็นสถานที่อาจจะแบบส
ถานที่แบบกลุ่มๆเช่นอ่ะผมรู้ผมจำได้ครับออฟฟิศผมจำได้คอนโดเอ้ยผมจะบอกว่าผมมาเขียนสับไม่ค่อยถูกเอาเป็นว่าผมพูดได้ไหมห้างแล้วกันอ๋อเออนี่มันซึนามินี่น่ะทำลายล้างอ่ะผมบอกเขาเราเขียนได้5เฮ้ยเขียนไม่เสร็จเลย3 2วิล็อกคำตอบกันหรือเปล่าเธอต้องปิดคำตอบสี่เดี๋ยวลอกกันนะแซมไม่ได้ลอกเลยอันนี้ผมมั่นใจว่าตอบถูกนะครูหรอผมเชื่อผมจำได้มาหนึ่งสองสามอะโชว์ตอบเหมือนกันป่ะน่ะห้างสรรพสินค้าย่านพร้อมพงษ์อันนี้ออกมาเขียนไม่ออกอันไม่ออกเหรออ่าใช่ไหมใช่ที่เดียวกันหรือเปล่านะนี้ใช่ที่เดียวกันครับก็คือห้างที่เอ็มเออนั่นแหละย่านพร้อมพงษ์ใช่ครับไปงานหนึ่งแล้วก็เจอคุณสกายวงแล้วในช็อปในนะช็อปหนึ่งครับสมัยคุณอันนี้ยังผมยาวอยู่สมัยคุณสกายผมสั้นตอนนั้นงงแล้วแปลว่าคำตอบแรกคือถูกถูกต้องได้คนละหนึ่งคะแนนเจอที่ห้างสรรพสินค้าเหมือนกันข้อที่สองครับวิอันนี้แบบอันนี้ยากแต่ว่าดูซิว่าเราจะทายใจอีกฝ่ายถูกไหมของหรือไอเทมที่อีกฝ่ายขาดไม่ได้โอ้มันมีหลายอย่างนะสิโอ้นี่ยากเขียนได้มากกว่าหนึ่งไหมล่ะใช่ผมว่าหนึ่งชิ้นเท่านั้นเราดูซิว่าจะมีไหมใช่ไหมใช่ในใจของอีกฝ่ายไหมนันนี่คิดว่าของอะไรที่สกายขาดไม่ได้เห็นแบบบ่อยมากเลยผัดตาบ่อยมากเลยเนี่ยผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันในฐานะที่ใช้ชีวิตสกายแบบว่าคุ้นไหมของชิ้นนี้คุ้นอยู่ครับเห็นอันนี้ใช้บ่อยมากเลยขัดได้ไหมนะพร้อมไหมครับมีคนบอกว่าได้แดงปะคะได้แดงมันติดตัวอยู่แล้วครับเออพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามปุ๊บคุณสกายตอบผมว่าเนี่ยฮะใช่ไหมอันนี้คืออะไรอ่ะแว่นตาไงครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยผมก็ตอบคุณแว่นตาดำเอออันนี้แหละใช่ไอ้ของคุณจริงไหมสกายวันนี้ทายถูกไหมว่าของที่เราขายไม่ได้คือแว่นตาดำถูกครับใช่ครับของผมอ่ะเพราะมันมีเรื่องบังเอิญเนี่ยตอนเราไปเชียงใหม่เราพกแว่นแบบเดียวกันไปงงมากใส่แว่นเหมือนกันเลยครับใช่ใช่แบบยี่ห้อเดียวกันเลยใช่ยี่ห้อเดียวกันเลยแล้วเอาไปแค่อันเดียวเนี่ยก็ใส่ทั้งวันครับใช่ครับแว่นตาดำครับแว่นตาดำถูกได้ไปคนละ1คะแนน2คะแนนเนาะเออใช่ครับเป็น2คะแนนนะครับจริงๆนี่คือเสมอแล้วนะฮะฝากให้แท็กนะครับให้ตะคูเป็นมี EP 12นะครับวันนี้เอออ่ะเดี๋ยวให้ขายของแน่โอเคครับมากันข้อที่3ครับคำพูดติดปากของอีกฝ่ายเฮ้ยช่วงนี้เขาพูดอะไรอ่ะช่วงนี้ใช่มั้ยสกายช่วงนี้ตอนนี้คิดว่าสกายพูดคำว่าอะไรบ่อยสุดสกายชอบอุทานมาหลายคำหมูเด้งคำพูดที่ติดปากของตัวเองใช่คำพูดของเขาหรือของเรานะของเขาอีกฝ่ายของอีกฝ่ายของสกายมันเยอะมันเลิศมากแม่หรือเปล่าโอ้ยของสกายนึกผมสกายมันชอบอุทานเยอะครับแต่ว่าอุทานในคำที่ดีหรือว่าอุทานในเป็นคำที่มีไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างครับแต่ว่าผมเขียนไม่รู้จะเขียนยังไงอ่ะดูซิว่าจะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอนึกแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าแฟนคลับบอกว่านานี้ก็ติดพูดเขาว่านานี้ชื่อตัวเองไม่เอานะเออไม่เอาทำไมอ่ะสกายเสียงหลงเลยทำไมอ่ะอ้าวบอกได้หรออะไรมีคนบอกว่าเหลือจะเพื่อเออใครพูดอันนี้แฟนคลับเขาพิมพ์มาไม่นี่อันนี้ผมรู้เดี๋ยวมีคุณสกายคุณหนานี้มาอันนี้สองสามหนานี้ก็ ใช่ไหมหนานี้สกายคิดว่าตอบถูกไหมคือผมมาพูดติดกับแม่ตั้งแต่เด็กไงคือเมื่อก่อนชอบแทนตัวเองกับแม่เลยติดมาใช้ตอนโตว่าก็เรียกว่านานี้นั่นแหละแต่ว่ามัน
่าจะสำเนียงน่าจะมีความผิดพลาดนิดนึงแต่มีความเคยชินมีความเคยชินเวลาพูดเวลาพูดแชร์อันนี้ของสกายจะชอบพูดว่าเหลือจะเชื่อแซมเปิลให้ดูหน่อยสกายสมมติว่าตกใจอย่างนี้ก็ตึ้งอุ้ยตายไว้กรี๊ดไม่ใช่ละลบผิดเหรอก็พูดบ้างพูดบ้างพูดบ้างมันสกายชอบอุทานหลายคำครับสกายเขาจะมีศัพท์ไม่ค่อยมีศัพท์เฉพาะใช่สกายเขามีศัพท์เยอะในแต่ละอย่างคือเขามีศัพท์คำพูดเยอะก็เลยจับจุดไม่ค่อยได้เอาคำที่ไพเราะหน่อยคำไพเราะเอาไปเหลือจะเชื่อนั่นแหละน่าจะไพเราะไพเราะแล้วครับไม่แต่นี้มันผมสำหรับผมมันค่อนข้างหายากนะคนที่แบบแทนตัวเองด้วยชื่อตัวเองส่วนใหญ่ถ้าแบบเราแทนตัวเองเราก็จะแบบเฮ้ยเราว่าเฮ้ยผมว่าเฮ้ยกูว่าเฮ้ยมึงว่าไม่แต่ว่านี่ก็แทนตัวเองด้วยผมเหมือนกันแต่ว่าแต่มันแล้วแต่ฟิลแบบบางทีก็จะเผื่อแทนตัวเองได้นะนี่ถ้าสมมติไปทางการเนี่ยจะพยายามฟิกตัวเองว่าให้แทนตัวเองว่าผมเพื่อจะได้ให้มันดูเรียบร้อยแต่ว่าถ้านานนี้ก็จะเผื่อหลุดมาบ้างอะไรเงี้ยข้อที่4ครับคิดว่าอีกฝ่ายชอบอะไรในตัวเรามากที่สุดหน้าตา เอาเป็นได้อันนี้อวยเข้าตัวเองนะอันนี้คือเรื่องอวยเข้าตัวเองนะ คือห้ามหมั่นไส้กันนะคิดว่าอีกฝ่ายชอบอะไรในตัวเราโอเคอันนี้ห้ามหมั่นไส้ห้ามหมั่นไส้ผมนะแต่ผมว่าผมเขาบอกว่าเอ็นดูกันเต็มเลยแต่ผมเขียนก่อนแต่ผมว่าสกายน่าจะมีรูปแทนคำว่าหน้านี้บ่อยๆนะน่ารักมาทุกไลฟ์เลยมีคนมาดูทุกไลฟ์เอ้ยแต่ว่าพอสกายคุยกับผมเขาก็พอผมแทนว่านานี้ใช่ไหมครับสกายเขาก็เริ่มคุยกับผมไพเราะนะเขาก็จะแบบเอาละก่อนหน้านี้ไม่ไพเราะหรอใช่ปกติผมก็เรียกว่าสกายเขาก็จะเรียกผมว่านานี้อันนี้แล้วมันดูดีผมว่าผมเป็นคนงี้นี่ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องจริงผมเป็นคนให้พร้อมยัง1 2 3ความอินโนเซนต์ความชิงชัยเป็นไงตรงไหมอินโนเซนต์คืออะไรอ่ะแบบมันจะชอบแบบมีจังหวะที่แบบคนอื่นพูดกันแล้วมันตามไม่ทันมันจะแบบเวลาคนอื่นพูดแบบเรื่องลึกๆแล้วเมื่อกี้อันนี้งงคืออะไรนะไปถือว่าคิดว่าสิ่งที่นานีชอบในตัวสกายคือความอินโนเซนต์หรอไม่พูดถึงแต่ละคนไม่ใช่หรอไม่ใช่อ้าวพูดถึงว่าตัวเองหรออันนี้ใครตามไม่ทันกันได้เอาจริงๆก็ผมอินโนเซนต์เองแหละครับไม่แต่เนี้ยผมจะชอบโดนพวกสกายหรือว่าพี่ๆคนอื่นชอบหัวล้อใส่เวลาผมตามคนไม่ค่อยทันครับแต่ว่าโอ้ว่าที่ขอถูกต้องครับอันนี้คุณสกายถูกใจผมเพราะว่าผมจริงใจใช่หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามีอีกหลายส่วนนี่อวยอีกแล้วขออนุญาตอวยเข้าเตียงนะครับอย่าเพิ่งหมั่นไส้กันนะครับแล้วสกายแล้วนานีประทับใจอะไรในตัวสกายผมว่าสกายเขาก็ตอนแรกเขาดูเหมือนแบบปิดใจอ่ะดูเหมือนแบบไม่ค่อยเปิดกับผมใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเขาให้ใจเขาแบบจริงใจเขาแบบ 100% อ่ะแบบว่าเราให้ความบริสุทธิ์ผมก็รู้สึกว่าสกายเขาก็เชื่อใจเปิดใจเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นความจริงใจของสกายเหมือนกันเป็นคนดีอ่ะข้อที่ห้าวิอันนี้น่ารักข้อนี้ความฝันวัยเด็กของอีกฝ่ายรู้ไหมเคยถามวัยเด็กเลยตอนเป็นเด็กเฮ้ยตอนเด็กนะอยากเป็นไรอ่ะอันนี้ตอบตัวเองหรือตอบเขาตอบเขาสิความฝันวัยเด็กของอีกฝ่ายดูสิจะทายใจถูกไหมตอนเด็กเคยถามไหมว่าตอนเด็กนายอยากเป็นไรอ่ะกายอ่ะนึกถึงกายตอนเด็กก็เดี๋ยวจะมีข้อที่ยากกว่านี้อีกหนึ่งสองสามมันยังไม่เริ่มเลยยังไม่ออกอ่ะยากจุดอยู่เลยอ้าวไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบเราจะได้รู้กันก็ตอนนี้แหละมันก็ทำให้เห็นเนาะว่าใครใส่ใจวิกนันนี้เครียดแล้วยากแล้วผมตอบดีกว่าอุดอะไรเนี่ยอยากเป็นอะไรผมว่าสกายโตมาอยากเป็นถ้าตอนเด็กนะเป็นอุลตร้าแมน
อันนี้คือตอบเอามันใช่ไหมก็แม่ไม่ถูกอ่ะคุณตังการตอบผมว่าตายใจเดี๋ยวสกายคิดว่าถูกไหมเขาตอบมาเตะอยากเป็นอุลตร้าแมนที่เอาจริงๆนะมันมีคนอยากเป็นอุลตร้าแมนใช่ไหมอ๋อตอนเด็กนะไม่อยากเป็นเหรอไม่อยากเป็นตอนเด็กผมอยากเป็นอันนั้นของตัวเองละอ่ะสกายที่สกายคิดว่าในนี้อาชีพในฝันของในนี้ตอนเด็กคิดว่าในนี้อยากเป็นอะไรอาร์ติสอ๋อสกายเขาก็อยากเป็นอาร์ติสไม่เขาอยากเป็นนักแสดงไอ้เขาอยากเป็นนักธุรกิจเขาอยากจะเป็นกี่อย่างเขาจะเลือกสักอย่างนะนี่เลือกสักอย่างสกายเขาอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางตัวเองครับโอ้น่ามาทำมากตอนเด็กเราคิดได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรออ่ะอันนี้ถูกไหมถูกไหมถูกครับถูกจริงหรอไม่แต่อันนี้โตมาอีกหน่อยอันนี้ผมน่าจะคุยกับสกายเรื่องการเป็นอาร์ติสต์แต่ว่าถ้าตอนเด็กอยากเป็นอุลตร้าแมนถ้าตอนเด็กอยากเป็นอุลตร้าแมนอยากเป็นพวกตัวการ์ตูนเรื่องส่วนอันนี้คือแบบความชอบส่วนตัวแหละผมก็คิดว่าเขาไม่ดูกันหรอตอนเด็กไม่ดูอุลตร้าแมนอ่ะเคยเห็นมันผ่านครับแต่พอดีดูแต่วิชาการโอ้โหเออข้อต่อมาข้อที่6ภาพยนตร์เรื่องโปรดของอีกฝ่ายโอ้ยโอ้ยใส่ใจไหมล่ะซีรีส์ปะฮะเอาอะไรนะหนังเหรอภาพยนตร์ใช่ใช่ภาพยนตร์ไม่ให้ไม่รู้ถ้าตอบซีรีส์จะรู้ตอบเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามีให้ขายแน่ถ้านาทีสุดท้ายเราให้ขายเต็มที่เลยภาพยนตร์นะภาพยนตร์เลือกโปรดผมไม่ค่อยได้ถามสกายอ่ะแต่ผมว่าน่าจะมีนี่แล้วกันสกายน่าจะดูอยู่แหละเออเคยได้ยินผ่านๆนะเขาพูดออกมาอะไรเงี้ยได้ยินผ่านๆอะไรเงี้ยเออถ้าหมดหมู่ได้ไหมจะได้แบบเจาะเข้ามาหน่อยเดี๋ยวกว้างไปคือสามารถไล่ให้กันนิดนึงได้ไหมภาพยนตร์แอนิเมชันได้ไหมอ่ะหมดหมู่แอนิเมชันคืออนิเมได้หมดเลยภาพยนตร์แอนิเมชันได้หมดเลยได้หมดเลยได้ทุกประเภทภาพยนตร์แอนิเมชันโอเคเขามองหน้าเขามีอะไรอุปิดหรือเปล่ามีพิรุธมีพีระคุณตะกายบอกผมมาผมยังไม่รู้หนึ่งสองสามเฮ้ยเขียนไม่เสร็จห้าสี่สามสองชิงเงินล้านแล้วเนี่ยหนึ่งศูนย์อุ้ยนันนี่ตอบ Toy Story พี่สกายคิดว่านันนี่ชอบดูเรื่องอะไรไม่มีเลยดิมีบัวมันเป็นเรื่องรวมในนี้ในคิตตี้เอาก็อาจจะมีก็ได้แล้วแหละมันก็อยู่ในนั้นด้วยกันแหละ to be continue หรอถูกไหมถูกไหมครับสตอรี่ถูกไหมครับถูกครับถูกครับจริงหรอจริงจริงจริงตาแข็งแปลก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 นิดนึงแต่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ชอบชอบไหมชอบครับเห็นไหมล่ะมันเป็นแบบเรื่องความฝันวัยเด็กเนาะนี่เห็นไหมเสริมสร้างจินตนาการมีบัสไลเอียร์ด้วยตอนนี้มีกี่ภาคเอาสี่ภาคห้าแล้วขึ้นห้าแล้วปะสี่ภาคผมรู้ว่าผมมาดูตลอดผมดูยันตอนโตตั้งแต่เด็กดูจนโตวูดดี้ใช่วูดดี้บัสไลเอียร์ผมชอบบัสไลเอียร์แล้วก็วูดดี้เท่บัสไลเอียร์เมื่อก่อนอยากมีมากตอนเด็กไม่มีตังค์ซื้อกำลังจะมีภาคที่ห้าเป็นไงล่ะพวกเราของจริงอะไรในนี้ถูกใช่ไหมไมล์เมโลดี้ไมล์เมโลดี้ก็ชอบครับก็ชอบแต่ว่าจริงๆน้องไมล์เมโลดี้มันเป็นตัวร้ายแต่ผมชอบที่เป็นสีชมพูชมพูดำใช่ไหมอันนั้นมันคุโรมิในไมเมอร์ดี้จะเป็นก็ถ้าคุโรบุตะเป็นหมูไปกันต่อบอกว่าอันนี้อ่ะใส่สีชมพูอะไรก็ดูขึ้นน่ะหมายถึงว่าเป็นคอสเตอร์คอนเลอร์ของเราหรือเปล่าเป็นคอสเตอร์คอนเลอร์ของเราหรือเปล่าเราชอบสีชมพูอ่ะจริงๆอ่ะผมชอบหลายสีแต่ผมรู้สึกว่าสีชมพูมันก็น่ารักคือชอบสีชมพูที่ไม่ใช่แค่น่ารักมันผมมันเท่ได้ด้วยอ่ะจริงมันแบบหลายอย่างทำหน้าเท่หน่อยทำหน้าเท่หน่อยเท่อยู่แล้วครับอ่ะวิข้อนี้ต้องรู้แล้วแหละไม่รู้ไม่ได้ไอซูคูเฟนเดมี่มิตรภาพคาบศัตรูครับ EP 12นะครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่แบบพีคมากฝากเลยนะครับเซนกับชินจะเป็นยังไงไปดูครับแฮชแท็กอะไรไฮซูคูเฟนเดมี่ EP 12จะเกิดอะไรขึ้นกับเซนในวันนี้ไปติดตามครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปดู2ทุ่มครึ่งนะครับ MV ของพวกเรานะครับจะปล่อยในเวลา1ทุ่มตรงไม่ทิ้งกันครับ on YouTubeจีเอ็มเรคคอร์ดนะครับจีเอ็มทีวีเรคคอร์ดพวกเราคือดูโอใหม่ของค่ายนะครับฝากด้วยนะครับสปอยสักข้อนึงได้ไหม AKA ฮะ AKA SN SN ครับ SN ซานิสกายนันนี่ครับผม SN
SN ไงถูกแล้วถูกแล้วครับฝากด้วยครับถูกแล้ว SN อ่ะข้อที่7ข้อที่7อุ๊ยข้อนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยครับผมผลงานการแสดงเรื่องแรกของอีกฝ่ายในชีวิตเลยเหรอถ้าเรื่องแรกมันแสดงนำเต็มตัวอ๋อต้องรู้ต้องรู้อันนี้ต้องเคยดูสกายก็ต้องเคยดูหมดเวลาจะไม่นับถอยหลังเลย5 4 3 2 1ชื่อซีรีส์รูปไม่ใช่ตัวละครฟังคำถามไม่ดีนะครับชื่อซีรีส์คือฮอร์โมนวัยวาวุ่นครับถูกไหมถูกซีซั่น3ถูกไหมถูกก็ได้ซีซั่น3ใช่ไหมถูกก็ได้ครับผมรู้ผมเห็นคุณสกายพลาดยายอ่ะคุณพลาดนานี้เรื่องแรกคืออะไรสกายตอบว่าแอลฟอลเอ็มเจไม่เป็นเอ็มเอชเอ็มเจครับครับคุณผมถูกครับคุณผมดูคุณสกายเล่นหลายเรื่องเล่นนั้นด้วยแบดมินตันโปรเจกต์เอชผมรู้ผมเรื่องนั้นผมคนละเรื่องเรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องปะเรื่องเดียวกันใช่ไหมเรื่องเดียวกันผมดูข้อที่แปดข้อที่แปดครับวีนี้อันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้เรามี8คะแนนแล้วนะตอบถูกกันหมดเลยทุกข้อหรอเก่งมากหรอรู้ใจกันสุดๆข้อที่แปดถ้าอีกฝ่ายงอนจะต้องงอยังไงถ้าถ้าคุณกายงอน what if if clause นะฮะถ้าอีกฝ่ายงอนจะต้องงอยังไงได้ครับเช่นเช่นไม่เป็นไรครับเขียนจะเสร็จแล้วหนานี้เนื้อนี้หลังการขี้แกล้งเวอร์หลังการขี้แกล้งจริงครับจริงหรอจริงเขาชอบแกล้งอะไรเธอเขาชอบคุยกับผมแบบผมถามอีกอย่างตอบอีกอย่างถาม A ตอบใบไม้ไม่ตอบ B อันนี้บางทีก็ต้องโทษตัวเองบ้างนะมาอ่ะเปิดเลยใครเขียนเป็นเลยสองคุยด้วยให้หายงอนให้หายเลยพาไป it's east ดูหมูเด้งถูกไหมถูกไหมนานี้ถูกไหมคิดว่าเอ้ยเขาพาเราไป it's east หรือไปดูหมูเด้งเราจะหายงอนไอ้นิดตอบในตัวเองตอบให้เขานะตอบแต่คิดว่าอีกฝ่ายถูกไหมถูกผมไปชมเป็นคนไม่ค่อยโกรธหายงอนง่ายครับกินข้าวก็หายละจริงแค่ขอโทษก็หายเลยชอบกินอะไรเยอะครับเยอะเลยไม่กินอะไรดีกว่าเยอะเลยเหมือนกันครับโอเคตอนนี้ผู้เลือกกินอ่ะอาสกายคิดว่านานี้ตอบถูกไหมคุยได้คืออะไรครับคุยด้วยเฮ้ยคุยด้วยบอกให้หายงอนหายเลยอาสกายคุยเกือบตรงๆหายเลยครับจับมือใช่แค่ถูกเยี่ยมข้อที่เก้าอุ้ยอันนี้แบบว่าเมาได้มั้ยคิดว่าอีกฝ่ายเสียเงินกับอะไรมากที่สุดโอ้เยอะด้วยดิมากที่สุด the most ใช่เหรอสุดท้ายสกายอะไรผมว่าหลายเรื่องแต่เอาหนึ่งอย่างเอาเป็นหนึ่งอย่างในเรื่องที่เสียเงินของตัวละครสกายแล้วกันกลมๆใช่ของเล่นต้องเขียนไหมหรือว่าพูดเขียนใช่ไหมเขียนลอยสกายก็เยอะนะแต่ผมให้สกายเป็นสิ่งนี้แล้วกันเป็นพวกสิ่งของที่เป็นความน่ารักเห็นความน่ารักไม่ได้เลยต้องซื้อทุกอย่างที่มันน่ารักหรือซื้อทุกอย่างที่มันเป็นสีฟ้าหรือซื้อทุกอย่างมันเป็นสีชมพูเห็นสีชมพูไปไม่ได้เลยต้องซื้ออันนี้เข้าผมคนเดียวเลยหรือเปล่าอ่ะมาอุ้ยพร้อมครับมั่นใจเลยนะนี้มั่นใจเปิดเลยนะนี้เขาดู IG บอกเปิดเลยเร็วหน่อยซ้ำเสื้อผ้ารองเท้าเขาเป็นสายแฟร์สกายล่ะคะหนูสกายเรียงความวันแม่เลยอ่ะเฮ้ยคุณตุ๊กตาเสื้อผ้าพิงเติมเกม โอ้นี่คือ the most เลยใช่ไหม the most จริงเปล่านะนี้จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วจงตอบคำถามมาณบัดนี้มันก็เป็นเรื่องอันไหนอ่ะคุณ ranking อันไหน number 1ผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าแรงกิ้งตอนนี้นะตุ๊กตาก็แพงถ้าช่วงนี้ช่วงนี้อ่ะผมว่าให้พอๆกันแต่ช่วงนี้มันหนักทางเติมเกม ช่วงนี้หนักเติมเกมเสื้อผ้านี้เริ่มห่างหายละเริ่มหายไปนิดนึงเพราะว่าไปช่วงหนึ่งอันนี้ก็อั
อันนี้มาอันนี้มาแนวจุกจิกมาเรื่อยๆตุ๊กตามาเรื่อยๆครับคุณเคยนับไหมว่าคุณห้อยตุ๊กตาในกระเป๋าอ่ะชิ้นๆไม่เคยเอาตัวไหนที่ไม่เคยไปเที่ยวก็เอาไปเพราะมันจะน้อยใจคิดโหเป็นรถมุ่งพวงเลยเหรอไม่อะไรที่เราเอาไปได้เอาไปอะไรที่มันตัวใหญ่เกินเราไม่เอาไปแล้วจริงหรือไม่ที่ตุ๊กตาคุณน้อยใจจริงเพราะน้อยใจยังไงอ่ะแล้วเห็นหน้ามันแล้วมันน่าสงสารเราทำหน้ายังไงก็มันให้ผมดูดฝุ่นอยู่อะแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวเนี่ยเคยพาไปเที่ยวที่ทะเลแล้วไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างๆครับปกติมันยืนข้างกันแล้วมันนอนมันล้มอะก็เลยคิดว่าต้องเอาตัวนี้ไปบ้างรอบนั้นรอบวันอื่นไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยเอาอีกตัวไปโอ้พอน้องล้มก็เลยคิดว่าน้องงอนละใช่อ๋อนั่นแหละกันสกายคิดว่าเสื้อผ้าดุอ่ะผมเห็นคุณดูแบรนด์เสื้อผ้าเยอะเราไปกับสิ่งนี้ใช่หรือไม่ก็มีบ้างบางช่วงเห็นป่ะจริงๆเขาแต่งตัวเสื้อผ้าเขาเยอะนะผมว่าคุณคิดว่า2ใครใส่แฟร์มากกว่ากันจริงเราก็2คนก็ใส่แฟร์นะแฟร์คนละทางแต่ถ้าใจป๋าสเปนเนี่ยผมยกให้นานิหรอมันเป็นคนซื้อของง่ายผมว่าอย่างไรอย่างไรแบบเห็นปุ๊บเห็นแล้วซื้ออ่ะเห็นแล้วแบบไม่ผมว่าต้องเป็นคนไม่ลองหรอไม่ลองแบบเห็นแล้วชอบแล้วก็ซื้อผมใส่ไซเล่นอ่ะอย่างผมเนี่ยจะเป็นคนแบบเดินดูแล้วเดินดูอีกว่าเอ๊ะจะใส่จริงป่าววะคิดเยอะไปรูดก่อนไปรูดไปรูดดูก่อนว่าแบบอันนี้กูได้ใช้จริงทุกวันแน่ๆแล้วก็จะเดินวนอยู่ประมาณ10นาทีถึงค่อยตัดสินใจซื้อโอ้โหจริงเหรอผมซัดเลยซัดเลยข้อที่10ข้อที่10ครับกิจกรรมอะไรที่ทำเราก้าวคะแนนแล้วนะครับใช่ไหมกิจกรรมอะไรที่ทำด้วยกันครั้งแรกกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมคือการคือ activity ผมว่าถ้ากิจกรรมจริงๆผมว่าผมว่าเรื่องนี้คือกิจกรรมใช่ไหมเราเวิร์กช็อปด้วยกันทั้งเรื่องเปล่าไม่เรามีก่อนไม่ผมว่าเอาเป็นกิจกรรมที่เราแบบไปทำด้วยกันมาที่เราไปทำด้วยกันมาครั้งแรกไวไฟมาแล้วกูรู้แล้วไปกินอันนั้นแล้วก่อนเปิดกล้องแล้วกันวันก่อนเปิดกล้องมาลาบอ่ะกิจกรรมครั้งแรกผมว่าเอาวันที่ทางกับสกายสองคนเอ้ยไม่ใช่กินไม่ใช่กินอันนั้นรู้ละอุ้ยรู้ละด้วยไม่ใช่มันจะตอบเหมือนกันไหมน้องข้อเนี้ยมันต้องเหมือนกันนะข้อเนี้ยจะห้ามลอกด้วยได้ครับไม่ลอกไปลอกกับสกายลอกเธอแล้วไม่ได้ลอก หนึ่งพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอิจาบูอิสอีกว้างมากสกายกว้างมากผมจำได้ก็คือกินครั้งแรกที่ไปกินคือหลังเราฟิตเนสเสร็จไปกินเอ้ยไม่ฟิตเนสก็ทำอะไรทั้งอย่างคือไปกินร้านข้างๆซูชิร้านหนึ่งนะห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพงษ์พงษ์เช่นกันใช่ย่านพงษ์พงษ์เช่นกันเป็นบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ตอนนั้นไปกินกับสกายสองคนใช่ครับกินสองคนสองคนอร่อยก็มีเพื่อนหนึ่งแค่นี้แหละใครจ่ายอ่ะวันนั้นมื้อนั้นใครจ่ายแยกกันจ่ายแยกกันจ่ายพี่ก๋อเดี๋ยวว่ายังไงแล้วสรุปแล้วใครจ่ายมันต้องมีคนนึงจ่ายสิอย่าบอกนะหันเข้าตอนใครจ่ายก่อนตอนจ่ายใช่ไหมตอนจ่ายเนี่ยเป็นสกายจ่ายก่อนป่ะใช่แล้วค่อยมาหันอีกทีสกายจ่ายก่อนแล้วค่อยมาหันสรุปก็คือแชร์กันใช่กันครับพวกเราแฟนๆเสมอครับเออแล้วล่าสุดไปอีสอีสเมนูอะไรมาล่าสุดเมื่อกี้เลยข้าวไม่ใช่อันนับไปหรอหมูปลาร้าไม่ข้าวเที่ยงอะไรอีกล่าสุดก็น่าจะเป็นชาบูเหมือนกันหม่าล่าเนาะล่าสุดหม่าล่าอืมใช่ล่าสุดไปกินหม่าล่าไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปแบบอะไรอย่างเงี้ย activity is ease ด้วยกันบ่อยไหมผมว่าถ้าว่างแล้วแบบอยู่ช่วงเวลานะแบบอะไรที่มันต้องสามารถไปด้วยกันพอดีหรือว่างอะไรที่แบบอยากชวนไปทำ activity อะไรเงี้ยก็จะไปหรือว่าไปสมมติถ้าไปเชียงใหม่ผมพาสกายไปกินพวกอาหารเหนือ ใช่กินบ้านเกิดนานี้นะประทับใจไหมประทับใจไหมบ้านเกิดนานี้อันนี้พาไปกินอาหารเหนือส่วนสกายพาไปปั้นหม้อสรุปใครเป็นเจ้าบ้านจงชี้แจงแถลงไขเออใช่ครับอ่ะอุ้ยมีข้อโบนัสด้วยนะฮะอุ้ยข้อนี้บวกกี่คะแนน10ถึง20แจกเงินล้านโดยมินแมกกาซีนกล้องไฮฟ์ซาลอน24
อ่ะวิเคราะห์นี้ตอบต้องตอบให้เหมือนกันนะห้ามลอกกันได้ครับเออได้รู้ว่าเราแบบใจตรงกันไหมได้ครับซีนที่อีกฝ่ายประทับใจที่สุดในซีรีส์ Frenemy ผมเยอะมากเลยนะประทับใจหลายซีนหนึ่งซีนประทับใจหลายเท่านั้นอุ้ยอ่ะให้มองตาให้มองตามีคนมามีคุณมีเพื่อนคุณมาใครคอมเมนต์ไม่บอกชื่อย่อชื่อฟอร์ดโอ้โหเรียกว่าสกายนี้เข้ามาเมนไว้อีมินาสกายนันนี้เขาเข้ามาแซวชื่อย่อว่าฟอร์ดชื่อย่อว่าฟอร์ดเออไม่กำลังเล่นชื่อย่อว่าฟอร์ดพี่กำลังเล่น perfect ten liner อยู่หรือเปล่าครับเก่งมากโปรโมทให้เขาด้วยครับเออ perfect ten liner ครับนั่นแหละอะไรนะ conflict perfect ten liner นะครับของคุณฟอร์ดคุณบุ๊กนะครับฝากไว้นะครับติดตามพวกเราแล้วไปติดตาม perfect ด้วยนะครับเอากลับมาคำถามข้อโบนัสเขาอย่างพูดซะด้วยข้อโบนัสคิดว่าอีกฝ่ายชอบซีนไหนที่สุดในซีรีส์ Frenemy โอ้โหมันยากอ่ะจริงอันนี้มันยากมากจริงๆเราชอบหลายซีนมากจริงๆครับให้มองตาปรึกษาการห้ามพูดได้เอาบอกว่าห้ามพูดพูดตอนไหนมีไมค์ได้ยินหรือเปล่าให้มองตาปรึกษากันเอาละตอนนี้อ่ะพร้อมไหม5 4 3 2เอาแล้วไม่มองอ่ะหันคนละทางเอาแล้วแล้วการหันทางนี้ดูผมหันทางนี้อ่ะอุ้ยเพื่อนคุณชื่อย่อว่าฟอนครับเขาแบบพิมมารัวๆเลยอ่ะเป็นสแปมอ่ะอีมินาสกายนานี้แล้วมายมกอ่ะรัวๆเลยเป็นฟอนตัวตึงเดี๋ยวถ้ามีไลน์เขาข้างหน้าเดี๋ยวคุณก็ได้ครับอีกรอบมาอ่ะพอไหม1 2 3 1ซีนไหนอ่ะโหไม่สนุกเลยไม่จริงๆมันชอบทุกฉากจริงมันจะไม่สนุกได้ไงเพราะมันสนุกทุกฉากคือมันบอกไม่ได้คือเราไม่สามารถแบบถ้ามันจะเป็นเข้าข่ายเรื่องน้อยใจเพราะไม่งั้นฉากอื่นมันจะน้อยใจเพราะเหมือนตุ๊กตาคุณใช่ไหมครับเพราะเราเล่นไปแบบหลายซีนเนี่ยแล้วเราเป็นคนเล่นเองถ้าเราไปชอบแบบแต่ละซีนมากกว่ามันจะดูแบบแต่จริงๆอ่ะชอบหลายซีนจริงครับชอบฝั่งกูเยอะตั้งแต่ EP ต้นๆอ่ะ EP Fatback EP ปัจจุบัน EP โหเยอะเยอะมากมีแต่ละคนมีซีนไหนที่ชาเลนจ์ตัวเองมากๆแบบให้คุณสกายก่อนถ้ามันมีทุกแนวเลยชาเลนจ์ด้านแอคชั่นชาเลนจ์ด้านอิโมชันอลเพราะที่ผ่านมาสกายแทบจะไม่ค่อยเล่นแอคชั่นเลยใช่ปะไม่มีเลยก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังเนาะเรื่องนี้มันก็เต็มตัวเรื่องแรกใช่คุณอันนี้ละฮะคุณอันนี้ครับก็เหมือนกันครับเรื่องพวกแบบอารมณ์แล้วก็เรื่องแอคชั่นเหมือนกันครับใช่เป็นอะไรที่ท้าทายใหม่แล้วก็น่าจะท้าทายด้วยคาแรคเตอร์ด้วยพอเราทำกันบ้านเยอะแล้วเราไปเป็นมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะโอเ ครับจบไปแล้วนะคะเกมทายใจนะคะคะแนนเสมอกันเท่ากันหมดเลยก็คือได้เต็มทุกข้อได้เต็มทุกข้อแล้วรางวัลที่กล้องไฮฟ์จะแจกอันนั้นต่อสายคุยกันเอาเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทเก็บของนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วจะมีคำถามจากทางบ้านที่ส่งมาเยอะมากๆ1 ล้านคำถามนะคะแล้วตอบไปหมด1 ล้านคำถามนี้เลยนะคะได้ครับก็จะหยอกกระปุกคำถามละบาทก็คือจะเอาเงินล้านเลยแหละใช่จะเอารวยให้ได้เลยอ่ะมีเขาบอกว่าเนี่ยพี่สกายจะพาอันนี้ไปดูมูเด้งเมื่อไหร่มูเด้งจนมันจะโตแล้วจริงๆแผนกันไว้ตั้งแต่จะกลับเชียงใหม่แล้วครับแต่ว่าพอผลงานอะไรต่างๆคิวมันออกครับมันไม่มีคิวว่างกันครับไม่มีคิวว่างเลยแล้วก็ถ้าจะไปคือมันต้องมีเวลาประมาณทั้งวันเนี่ยผมก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสได้ไปแต่จริงๆคือแผนกันไปแล้วคุณคิวไม่ว่างเลยหรอใช่ครับไม่ผมว่างเอ้าเขาไปเขาออกไปฮอตกว่าแล้วดิถ้างั้นอ่ะไม่ได้ไม่ว่างอ่ะคือหมายถึงว่ามันวันว่างมันก็มีแต่ว่ามันจะใช้เวลาเยอะไงไปใกล้ๆเองใช่ไหมใช่ศรีราชาชลบุรี2 ชั่วโมงเราอยากไปอ่ะไปป่ะไปผมยังชวนสกายไปทะเลอยู่เลยตอนเนี้ยไปด้วยได้ไหมล่ะไม่ได้ครับมันก็ได้มีคำถามลี่ๆด้วยมีคนบอกว่าคิดว่าสกายแนนี้เหมือนเซนกับชินกี่เปอร์เซ็นต์คะส่วนที่เหมือนเนี่ยซึมซับมาจากคาแรคเตอร์ต
ตอนนี้เหรอครับที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้หรอไม่ตอนที่แบบคิดว่าคาแรคเตอร์ชินาเซนอะเหมือนเรากี่เปอร์เซ็นต์ตอนที่แบบได้เล่นอะไรเงี้ยผมว่าต่างกันฟ้ากับเหวฟ้ากับเหวเลยเหรอเลยใช่ครับเราปกติเราเป็นคนไม่ค่อยมูทะลุโมโหไม่มูทะลุเป็นเกี่ยวกับค่อนข้างใจเย็นเป็นคนค่อนข้างใจเย็นใช่พวกเราจริงๆใจเย็นเนาะใจเย็นครับพวกผมไม่เคยโกรธใครแต่โกรธนะโกรธอยู่ครับผมประมาณนี้เอาเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าสัก 0.15 เอาสัก10แล้วกันนะให้10แล้วกัน 10% ดีกว่ามากเลยอ่ะใช่จริงๆเพราะว่ามันต่างกันมากจริงๆต่างกันมากแต่ว่าพอมันต่างกันผมว่าเราเลยทำความเข้าใจอีกฝ่ายได้เยอะครับมีคำถามอีกอ๋อพวกอีกอย่างที่เหมือนกันน่าจะเป็นความอินพุตเป็นแล้วแต่ผมว่าเป็นมันก็อันนี้น่าจะเป็นทุกคนที่ว่าแล้วแต่ปฏิบัติแบบว่าเราสบายใจที่จะอยู่กับคนนี้เราก็จะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแต่ถ้าเราสบายใจที่จะอยู่กับอีกคนหนึ่งก็เป็นอินโทรเวิร์ตอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าไม่นับได้แดงที่ข้อมือทั้งสองคนมีอะไรที่เหมือนกันอีกบ้างคะความหล่อว้าวใช่ไหมครับเห็นด้วยครับน่าจะเป็นเรื่องผมว่าผมกับสกายแตกต่างกันคนละเวคนละทางจริงๆนะคือเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเนี่ยอันนี้ก็เห็นละหรือว่าเรื่องแบบทุกอย่างการใช้ชีวิตก็ต่างกันแต่ว่าที่มันคุยกันได้น่าจะเป็นเรื่องแบบมีบางอย่างที่แบบมันคลิกกันนะมันเลยคุยกันเข้าใจก็คือการไปกินชาบูผมว่าการที่คนเรามันเหมือนกันแบบ 100% อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ได้จริงๆแล้วแต่ผมว่าผมนิยามว่าแบบเราเป็นเหมือนแบบดำกับขาวอะไรประมาณนั้นมันแบบเป็นถนนเส้นคู่ขนานใช่มันจะแบบไม่มาบรรจบกันแต่จะวิ่งข้างๆกันได้เหมือนมันคอยไปมันต้องมีข้างกันตลอดเหมือนเพลงไม่ทิ้งกันใช่เหมือนโพมิสหมากับเต่าเงี้ยอะไรนะกระต่ายกับเต่าที่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นตำนานตลอดของใหม่นะตอนแรกอะไรนะไม่มีอะไรใช่ไหมเถอะครับไปเถอะปะเวียนี้อันนี้มีคำถามมาว่าอยากถามว่าเซนกินก๋วยเตี๋ยวรสไหนชินจำได้ไหมเป็นไงนี่ใจเย็นลูกเซนกินก๋วยเตี๋ยวรสไหนรสเผ็ดร้อนชินจำได้ไหมใช่ปะปกติเซนมันปรุงให้ชินไม่ใช่หรอต่อแต่ให้ถามชินถึงเซนเหรอครับไม่รู้เขาถามมาเนี่ยอยากถามว่าเซนกินก๋วยเตี๋ยวรสไหนชินจำได้ไหมครับเซนกินก๋วยเตี๋ยวรสไหนอ๋อหมายถึงว่าในเรื่องอ่ะเขาเห็นแล้วไงว่าเซนปรุงให้ชินใช่แต่ว่าชินว่าชินอ่ะปรุงอะไรให้เซนใช่ไหมชินรู้ไหมว่าเซนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนเซนชอบกินบะหมี่เยอะๆครับแล้วก็มีหมูแดงด้วยมีหมูแดงน้ำหรือแห้งเซนตอนนั้นเซนกินแห้งแต่ตอนนี้แห้งมากแห้งมีบอกว่าซีรีส์แมนมากขอบคุณครับอยากบอกอะไรกับกันบ้างไหมคะบอกคนดูเหรอครับหรือบอกกันเองบอกกันเองก็ขอบคุณขอบคุณคุณนานิขอบคุณคุณสกายด้วยครับขอบคุณกันเองอ๋อให้ขอบคุณกันเองเหรอไม่ให้บอกว่ามีอะไรอยากบอกบอกสกายเหรอครับอ๋อก็ขอบคุณสกายนะครับที่ตั้งใจในวันนั้นทำให้พวกเรามีกันในวันนี้นี่ขอบคุณสกายมากมากขอบคุณความพยายามขอบคุณที่เราคอยเป็นกำลังใจช่วยเหลือกันมาคอยซัพพอร์ตหนุนหลังกันขอบคุณมากครับครับสู้ต่อไปไปเคชิหลีดเข้าสู่คำถามต่อไปเลยเนี้ยอีมินาสกายนันนี้2025มีจริงไหมคะไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าการที่เรามาพูดมาสปอยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันเป็นกฎของเบื้องบนถ้าผมจะมีหรือไม่มีอ่ะก็จะแบบประมาณแบบก็ไม่บอกหรอกแบจริงคุณก๊อปคำพูดผมดีกว่าใช่คุณสกายเป็นคนสอนเพราะพวกเราได้เซ็นสัญญาไว้แล้วว่าจะปกปิดความลับอันนี้คือไม่ใช่ไม่บอกเรื่องของแบบว่ามีเรื่องพวกเราหรือไม่มีนะหมายถึงว่าทุกเรื่องเลยอันนี้คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีเรื่องอะไรได้บ้างนะครับบอกไม่ได้จริงครับต้องขออภัยจริงๆครับพวกเราอยากบอกนะแต่ว่าบอกไม่ได้เพราะว่าพวกเราได้เซ็นสัญญากันไว้แล้วครับใช่ไม่งั้นหมายสารจะไปอยู่หน้ามินแมกกาซีนนะครับใช่แล้วอาจจะทำให้พวกเราเกิดปัญหาแล้วทำให้แบบหยุดชะงักได้ถูกไหมใช่มันอันตรายครับเพราะฉะนั้นต้องนิ่งไว้ครับ
ฉะนั้นอยากให้ทุกคนจงอยู่นิ่งๆและโปรดจงรอดูต่อไปครับอันนี้ต้องบอกได้คำถามอีกไม่กี่วันเองครับคำถามนี้ต้องบอกแล้วแหละฝากด้วยนะครับแต่ละคนมีแผนไปเข้าดาวกันหรือยังคะมีแผนไปเข้าดาวที่ไหนกันหรือยังคะคุณสกายมีแผนไหมครับไม่มีครับคือตอนนี้ผมกับสกายไม่มีแผนคุยกันว่าเผื่อมีงานกันทั้งคู่ครับอยากรับงานคู่กันอยู่ที่ว่าจะมีคนจ้างไหมครับใช่ถ้ามีพวกเราก็ไปทำงานครับถ้าไม่มีก็พวกเราก็น่าจะเกอร์กันอยู่ครับ ไม่พวกเราก็พักผ่อนใช่ครับแต่พวกเราเตรียมตัวไปงานมิ้นท์เขาดาวนะครับเฮ้ยหรอเฮ้ยหรอมิ้นท์นักเขาดาวออฟฟิศไม่อยู่นะมิ้นท์นักเขาดาวอินเจแปนปิดออฟฟิศนะจริงๆอ่ะอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่ว่าแบบมันอะไรต่างๆมันยังทำให้พวกเรายังไม่พร้อมจะไปไม่ลงตัวใช่ยังไม่ลงตัวถ้าลงตัวปุ๊บพวกเราก็จะรีบบินไปเลยจองตั๋วจะรีบจองตั๋วไปที่ณที่ที่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นครับที่ไหนนั่นแหละเดี๋ยวเราต้องแผนกันอีกทีนะคะครับ หนึ่งเมนูที่จะต้องกินไปตลอดชีวิตซูชิครับไม่หรอหม่าล่าครับหนึ่งเมนูลูกหนึ่งเมนูที่ต้องกินไปตลอดชีวิตผมเลือกซูชิมาล่าใช่พิซซ่าด้วยชาบูสรุปเออเอาอะไรระหว่างซูชิกับมาล่าจริงๆชอบหมดเลยแต่ว่าเอาชาบูก็ได้ดูมันอ้วนน้อยหรือเปล่าชาบูมันต้มอ่ะชาบูมันต้มอร่อยเพื่อนไม่เอาสุขภาพอร่อยก็หมูกระทะด้วยอ่ะหมูกระทะมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เมนูเดียวคุณสกายสกายอ่ะถึงเมนูที่ต้องกินตลอดชีวิตบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่แบบชาบูที่ไปกินกันมาเอาทุกอย่างเลยเอาทุกแขนงพร้อมกับช้ำๆครับยากินิกุอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นธรรมเนียมของมินแมกซีนนะคะเราจะให้หนุ่มๆนะคะทำท่า5ท่าให้แฟนคลับเขาแบบแคปเจอร์พร้อมเลยไหมเนื้อตอบสั้นเดี๋ยววางไมค์ก่อนวางไมค์ได้วางไมค์ได้ทำท่านะท่าที่หนึ่งนะ1 2 3อะไรก็ได้เหรอใช่นี่เขาทำแล้วท่าคิด1 2 3ท่าที่1นะ1 2 3คิดใช่ไหมทำไว้ก่อนท่าที่2 1 2 3ท่าที่3 1 2 3ก็คือลอกกันหมดเลยพี่เอสบงไฟท่าที่สี่หนึ่งสองสามคุณรออะไรอ่ะผมอยากดูว่าไหนนี้มันจะเริ่มไหมอาสกายท่าสุดท้ายนี้ครับท่าสุดท้ายแบบเซนๆเลยผมให้ทุกคนเลยท่าสุดท้ายหนึ่งสองสามนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะ2นาทีสุดท้ายให้คุณขายซีรีส์เลยอ่ะวันนี้จะมีอะไรบ้างทั้งซีรีส์และ MV โอเคครับณช่วงเวลาที่จะถึงนี้นะครับก็เวลา1ทุ่มตรงนะครับจะมีเพลงของพวกเรานะครับจากศิลปินหน้าใหม่ของค่ายนะครับดูโอหน้าใหม่นะครับผมมีไม่บอกกันว่าผมทำอะไรในเพลงนะครับทุกคนน่าจะเคยฟังแบบผ่านๆแล้วก็ชื่อเพลงว่าไม่ทิ้งกันนะครับภาษาอังกฤษว่า Promise นะครับออนเวลา1ทุ่มตรงวันนี้นะครับทุกคนสามารถไปฟังได้แล้วก็สามารถฝึกร้องกันได้นะครับแล้วพวกเราจะมารอฟังนะแล้วก็ติดแฮชแท็กให้กันด้วยนะครับแต่แฮชแท็กว่า High School Phenomy มิตรภาพ High School EP 12นะครับแล้วก็แฮชแท็กเพลงว่า Promise 1นะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันอีก1ครับครับแล้วก็แฮชแท็กมิ้นกับว่าของมันวะสกายนานี่ #skynani x mint life ครับเก่งมากแล้วก็Final EP Fan Meeting นะครับวันที่3ธันวาคมนี้กดบัตรวันที่23พฤศจิกายนนี้เวลา10โมงตรงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เท่านั้นนะครับที่สยามพาวาไลนะครับสยามพาวาไลเทียเตอร์พารากอนชั้น6ครับผมพวกเราขายของเก่งมากครับและนี่ครับไทยนี้มีมินแมกกาซีนด้วยนะครับแต่ว่าของหน้าปกแห่งปีปากสีอีกนิดนึง EP 12นี้นะครับก็เป็น EP ที่เข้มข้นอีกหนึ่ง EP นะครับเราดูสดแล้วมัน
ก็ของใครครับทั้งคู่เหรอพูดใหม่ไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินครับอ่านปากเอาบอกมาด้วยขอด้วยน้องโฟร์มาดูด้วยแล้วคุณโฟร์และสุดท้ายนะครับเราจะขึ้นปกไหนของมิ้นท์อีกนะครับปากด้วยนะครับเลยเหรอปกที่วอลลุ่มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาขึ้นกันให้ดูอีกนะครับมาลุ้นกันนะครับขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้พวกเราจะได้เข้าชิงมิ้นท์อวอร์ดหน้าปกแห่งปีไหมครับมีปีหน้ามีจริงไหมครับชื่อว่าอะไรครับมี best cover ใช่ best cover เอาด้วยปีหน้ามีนะวอร์ดขอเป็น best cover everโอ้ได้ไหมได้ล็อกได้ไหมล็อกมงเลยได้ไหมเลยเหรอเลยเหรอเลยเหรอติดต่อสายตรงหาคุณก้องไฮนะฮะเหนื่อยได้ไหมเหนื่อยไหมอ่ะอยู่ด้วยกันสองคนที่เหนื่อยไหมถึงเวลาที่พวกเราต้องไปแล้วคุณตะกายถึงเวลาแล้วเหรอเออหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะฝากแฮชแท็กด้วยสกายนานี้เอ็กมินไลฟ์นะคะวันนี้ใครมานะครับตอนเย็นอ๋อใช่ครับใครมารวมพลกับพวกเรานะครับเจอกันได้นะครับใครกดบัตรใครกดลงทะเบียนไม่ทันใครกดลงทะเบียนไม่ทันก็สามารถมาเจอกันได้นะครับพวกเราอยู่ที่ตึกรอทุกคนนะครับพวกเราจะพูดคุยกับทุกคนนะพวกเราจะได้เจอพวกเราตัวเป็นๆครับไม่มีสแตนด์อินแน่นอนเขาบอกว่าฝากผลงานอีกรอบนึงได้ไหมได้ครับคืนนี้ขอฝากคืนนี้นะครับ EP 12นะครับเป็น EP ที่เข้มข้นมากนะครับพวกเราถูกดูในสดทางช่อง GM 25แล้วต้องไปดูในวิวด้วยครับเพราะว่าในวิวเข้มข้นมากถูกตัดไปตั้งประมาณเกือบครึ่งแบบมันเป็นตอนที่นาทีเยอะที่สุดแล้วครับเกือบ20นาทีใช่ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาดูนะครับอยากฝากติดตามพวกเราด้วยนะไม่ได้มีแค่เรา2คนใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังในวิวนะครับมีตั้งแต่ EP 1จน EP ณปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมาก MV อีกอ่ะคืนนี้ผมรู้สึกผมพูดเยอะที่ไหนช่องไหนช่องไหน MV ผมเองที่เหลือครับครับแล้วก็ขอฝาก MV นะครับไม่ทิ้งกัน The Promise นะครับวันนี้เวลา 1:00 นตรงอย่าลืมมาดูพร้อมกันนะครับทาง YouTube จิมเอ็ม TV Record ครับผมพวกเราศิลปินหน้าใหม่ของค่ายจิมเอ็มนะครับครับมาฝากด้วยนะครับพวกเราดูโอใหม่ครับลิฟกับออยนานิสกาย SN นานิสกายสกายนานิ SN ให้มันเละเทะไปเลยครับมีแฟนมีทอีกนี่มีแฟนมีทไฟนอล EP ด้วยนะครับ High School Fanemy Final EP นะครับฝากด้วยนะครับในวันที่3ธันวาคมนี้กดบัตรวันที่23พฤศจิกายน23พฤศจิกายนนะครับเวลา 10:00 นตรงทางไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วมาเจอกันวันที่3ธันวาคมขอบคุณมากครับและนี่ขอเรียกสิ้นสุดไลฟ์นะครับและนี่คือตัวอย่างของคำว่าคำฟุ่มเฟือยในภาษาไทยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบายอ่ะเด้อโอเคเอ็นไลน์แล้วครับ